AI หรือปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีจักรกลที่สามารถเรียนรู้และทำงานได้เหมือนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการจดจำรูปภาพหรือความเข้าใจภาษาและธรรมชาติ AI สามารถช่วยการทำงานที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลานานสำเร็จลงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในขณะที่มนุษย์เราก็มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่ง AI ไม่อาจทำได้เช่นการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความเข้าใจในบริบทหรืออารมณ์ของคนการรวมกันของเทคโนโลยี AI และความสามารถของมนุษย์จึงเป็นการสร้างพลังใหม่ๆในการทำงานทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมคลิปนี้อับดุลเฮทูบขอนำเสนอ5การค้นพบที่น่าตื่นเต้นอันเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และ AI ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการค้นคว้าและการวิเคราะห์ที่เหนือความคาดหมายอย่างที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ 1. เปิดเผยความลับของพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงถ้ำดราก้อนเบลดเคฟเป็นที่ตั้งของทะเลสาบใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศนามิเบียความน่าสนใจอยู่ตรงที่เป็นทะเลสาบที่ไม่ได้อยู่ใต้ฐานน้ำแข็งแต่อยู่ใต้ทะเลทรายคาลาฮารีในแอฟริกามาตั้งแต่ 1,600 ถึง 17,000 ปีก่อนถ้ำนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ยากต่อการสำรวจที่สุดแห่งหนึ่งเนื่องจากนักสำรวจต้องเผชิญกับความหนาวเย็นแรงดันและความมืดหากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นจะไม่สามารถลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำได้ทันทีต้องหาทางออกตามเส้นทางที่เข้าไปนักดำน้ำถ้ำที่เก่งที่สุดในโลกพยายามที่จะเข้าไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของดราก้อนเบรดมาเป็นเวลา30ปีแต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้เนื่องจากมันกว้างใหญ่และอันตรายเกินไปทีมสำรวจหวังว่าจะได้เห็นมากกว่าความงามอันเรียบง่ายของถ้ำใต้ดินแห่งนี้เช่นรูปร่างของถ้ำและความลึกที่แท้จริงจึงได้นำซันฟิสโดรนใต้น้ำอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AIมาใช้สำรวจพื้นที่ที่มนุษย์นั้นไม่สามารถไปถึงได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์สร้างแผนที่ที่ยังไม่เคยมีการสำรวจด้วยโซน่าคล้ายกับการใช้การสะท้อนเสียงของค้างคาวทำให้มันนั้นสามารถเห็นสิ่งรอบตัวได้แม้อยู่ในความมืดและในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายซันฟิสส่งคลื่นเสียงลงไปในน้ำและสะท้อนกลับมาเมื่อพบเจอวัตถุต่างๆเช่นผนังถ้ำหรือพื้นทะเลเมื่อคลื่นเสียงกลับมาถึงเซ็นเซอร์มันจะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างแผนที่3มิติของพื้นที่ที่สำรวจทำให้คนพบว่าทะเลสาบในถ้ำที่มีอุโมงค์ลึกแห่งนี้มีความกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลขนาดย่อมๆตัวจุดที่ลึกที่สุดของถ้ำนั้นอยู่ที่205เมตรซันฟิสยังสามารถลากสายไฟเบอร์ออปติกสำหรับส่งข้อมูลและสื่อสารทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นสิ่งต่างๆที่หุ่นยนต์กำลังเจอได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมสำรวจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีตามสถานการณ์จริงซันฟิสไม่ได้ทำงานเพียงแค่ตามคำสั่งจากมนุษย์เท่านั้นแต่จะใช้อัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาให้เรียนแบบวิธีการสำรวจและการตัดสินใจของมนุษย์ช่วยเลือกทิศทางในการเคลื่อนที่หรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆระหว่างการทำงานซันฟิสสามารถบินกลับหัวกลิ้งและหมุนอย่างอิสระทำงานต่อเนื่องได้นานกว่ามนุษย์ทำให้สามารถสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่และเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบใต้ดินได้มากขึ้นเพื่อเข้าใจลักษณะทางธรณีวิทยาที่ซ่อนอยู่ในความมืดมาเป็นเวลานานได้ 2. สร้างโมเลกุลยาชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนภายในห้องปฏิบัติการนักเคมีต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการคิดค้นและคัดกรองตัวยาที่มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้รักษาโรคขั้นตอนเริ่มจากการใส่ตัวอย่างของเป้าหมายที่ต้องการลงในช่องเล็กๆจากนั้นเพิ่มโมเลกุลส่วนต่างๆและเฝ้าดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเสมือนกับการทำอาหารที่ต้องปรับสูตรไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดกระบวนการนี้ต้องเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลยาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ในยุคแห่ง AI วิธีการต่างๆรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่การออกแบบยาไปจนถึงกระบวนการอนุมัติสุดท้าย AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาและโครงสร้างโมเลกุลซึ่งเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่นักวิจัยต้องจัดการ AI สามารถคาดการณ์ได้ว่ายาชนิดไหนจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคและจะทำงานในร่างกายอย่างไรโดยถ้ายาชนิดไหนมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ผลหรือไม่เหมาะสมAI จะช่วยตัดสินใจยุติการทดลองยาเหล่านั้น
ทำให้ช่วยย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนายาได้เป็นอย่างดีช่วยให้กระบวนการค้นหายาเร็วและประหยัดเงินมากขึ้นบริษัท Insilico Medicine สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากฮ่องกงทำงานผ่านแพลตฟอร์ม Pharma.ai ใช้ AI วิจัยและคิดค้นยาเพื่อรักษาโรคพังผืดในปอดชนิดไม่ทราบสาเหตุทำให้เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและนับเป็นยา Generative AI ตัวแรกที่เข้าถึงการทดลองในมนุษย์สตาร์ทอัพรายนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนายาอื่นๆอีกกว่า30ชนิดที่ออกแบบโดย AI เช่นยารักษาโควิด-19 และลำไส้อักเสบรวมถึงยาที่พัฒนาด้วยวิธีการที่เรียกว่า Synthetic Lethality โดยหวังผลที่จะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยไม่ทำร้ายเซลล์ปกติการค้นพบนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของปัญญาประดิษฐ์ในวงการแพทย์สมัยใหม่อย่างไรก็ตามการค้นหายาด้วย AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการทำนายว่ายาชนิดไหนจะทำงานได้ดีในร่างกายยังคงเป็นเรื่องท้าทายและยังต้องใช้มนุษย์เข้ามาร่วมทำงานอยู่ในบางขั้นตอนแต่การเข้ามาของ AI ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตยาเป็นอย่างมากนำความหวังใหม่มาสู่ผู้ป่วยทั่วโลกด้วยความช่วยเหลือจาก AI ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 3. ทำนายรูปร่าง3มิติของโปรตีนได้อย่างแม่นยำโปรตีนเป็นสารที่มีความสำคัญต่อชีวิตทุกชนิดทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ฮอร์โมนและเป็นส่วนประกอบของเซลล์การเข้าใจโครงสร้างของโปรตีนช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของมันได้ดีขึ้นแต่การศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าในปัจจุบันนักวิจัยจะสามารถระบุชนิดของโปรตีนได้มากถึง 100,000 ชนิดแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนที่รู้จักกันหลายพันล้านชนิดเมื่อโปรตีนถูกสร้างขึ้นมันเริ่มพับตัวในกระบวนการที่เรียกว่าการม้วนพับเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเป็นโครงสร้าง3มิติซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนทำงานได้หากโปรตีนไม่สามารถพับตัวได้อย่างถูกต้องก็อาจนำมาซึ่งความผิดปกติและโรคต่างๆเช่นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันซึ่งปัญหาการม้วนพับตัวของโปรตีนนั้นคือการหาวิธีทำนายว่าโปรตีนจะพับตัวเป็นรูปแบบใดจากลำดับกรดอะมิโนที่กำหนดซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการทดลองเพราะมีความเป็นไปได้หลายล้านรูปแบบในการจัดเรียงกรดอะมิโนการใช้ AI ในแพลตฟอร์ม AlphaFlow ได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำนายโครงสร้างโปรตีนไปอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้การกำหนดโครงสร้างโปรตีนต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีแต่ AlphaFlow สามารถทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการทำนายโครงสร้างโปรตีนด้วยความแม่นยำระดับอะตอมโดยมีค่าความเบี่ยงเบนเฉลี่ยเพียง 0.96 อังสตรอมซึ่งหมายความว่าโครงสร้างที่ทำนายจะใกล้เคียงกับโครงสร้างจริงมากที่น่าตื่นเต้นคือ AlphaFlow สามารถทำนายโครงสร้างของโปรตีนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือยากต่อการศึกษาเช่นโปรตีนจากปรสิตมาลาเรียซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษาใหม่ๆได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลที่มีการทำนายโครงสร้างโปรตีนกว่า200ล้านชนิดซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรีเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนอกจากนี้ AlphaFlow ยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆเช่นการค้นหายาใหม่ๆโดยใช้โครงสร้างของโปรตีนที่ทำนายได้จาก AlphaFlow มาเป็นจุดเริ่มต้นช่วยให้สามารถค้นพบยาต้านมะเร็งตับและปอดได้อย่างรวดเร็ว 4. ค้นพบเส้นนาซกามากกว่า300เส้นในทะเลทรายอันแห้งแล้งของเปรูมีภาพวาดขนาดมหึมาที่เรียกกันว่าเส้นนาซกาซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวนาซกาอารยธรรมโบราณที่มีชีวิตอยู่ก่อนยุคอินคาเมื่อกว่า 1,600 ปีก่อนการสร้างสรรค์เหล่านี้เกิดจากการนำหินมาขูดผิวดินชั้นบนของทะเลทรายสีแดงออกไปเพื่อเผยให้เห็นพื้นทรายสีอ่อนที่อยู่ด้านล่างก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆที่หลากหลายน่าทึ่งและในบางครั้งก็ดูน่ารักเส้นนาซกาส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และจะเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อมองจากระยะไกลการค้นพบเส้นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นจากการสังเกตของผู้โดยสารเครื่องบินในทศวรรษที่1920และตั้งแต่นั้นมานักวิจัยได้ค้นพบเส้นนาซกามากกว่า430เส้นอย่างไรก็ตามบางส่วนมีขนาดเล็กและเลือนรางจนยากต่อการสังเกตแม้จะใช้ดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาช่วยแต่อัตราการค้นพบก็เริ่มชะลอลงเมื่อเส้นที่เหลือมีขนาดเล็กลง
ในการศึกษาล่าสุดนักวิจัยได้ใช้ระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจจับรูปทรงและลวดลายที่ซ่อนอยู่บนพื้นทะเลทรายที่มนุษย์อาจมองข้ามไปได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการค้นพบเส้นนัสกาใหม่ถึง303เส้นในเวลาเพียง6เดือนซึ่งเร็วกว่าการค้นหาด้วยสายตามนุษย์ถึง20เท่าทำให้จำนวนเส้นนัสกาที่เพิ่งค้นพบใหม่เกือบเท่ากับที่ค้นพบทั้งหมดในช่วง100ปีที่ผ่านมาเส้นนัสกาใหม่ที่ค้นพบมีรูปร่างแปลกตาเช่นรูปมนุษย์ประหลาดหัวที่ถูกตัดขาดสัตว์ต่างๆเช่นปลานกแมวและฉากพิธีกรรมที่อาจเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หนึ่งในรูปร่างที่แปลกที่สุดก็คือวานเพชรฆาตขนาดยาว20เมตรที่กำลังถือมีดการค้นพบนี้ทำให้นักวิจัยสามารถจำแนกประเภทของเส้นนัสกาออกเป็น2ประเภทคือแบบ relief type ที่มีขนาดเล็กเฉลี่ยเพียง9เมตรและมักอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินโบราณซึ่งบ่งชี้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้และแบบลายไทป์ที่มีขนาดใหญ่และใช้เส้นตรงมากกว่ากระจายตัวออกไปอย่างสม่ำเสมอน่าจะใช้เป็นพิธีกรรมระดับชุมชนที่ต้องการให้ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมอย่างไรก็ตามแม้ว่าเส้นนัสกาจะเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและน่าสนใจแต่จุดประสงค์ของมันยังคงเป็นปริศนาแต่ความเชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาโดยเชื่อกันว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าที่จะสามารถมองเห็นเส้นเหล่านี้ได้จากสวรรค์นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังกล่าวว่าเส้นเหล่านี้เป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนัสกาใช้ระหว่างการประกอบพิธีกรรม 5. สร้างโบราณวัตถุชิ้นใหม่จากเศษชิ้นส่วนนักประคดีในอิตาลีกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการฟื้นฟูศิลปะโบราณด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโครงการ Repair หรือ Reconstructing the Past Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากและช่วยทำสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดในงานวิจัยทางโบราณคดีนั่นคือการประกอบงานศิลปะที่แตกหักรีแพร์ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยซอฟต์แวร์ AI สามารถวิเคราะห์เศษชิ้นส่วนของวัตถุโบราณอันล้ำค่าและเปราะบางและหาวิธีทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้ากันได้จากนั้นแขนหุ่นยนต์จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับเข้าด้วยกันช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนวัตถุโบราณซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาหลายปีและบางครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยหนึ่งในเป้าหมายแรกของโครงการรีแพร์คือการประกอบจิตรกรรมฝาผนังเฟรสโก2ชิ้นที่มีอายุ 2,000 ปีจากเมืองโรมันโบราณที่ปอมเปอีที่ถูกการระเบิดของภูเขาไฟวิสูเวียสในปี79ทำลายลงโดยเมื่อภูเขาไฟระเบิดเศษชิ้นส่วนของเฟรสโกเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในเท่าภูเขาไฟแต่ไม่สามารถประกอบกลับไปได้เนื่องจากการทำด้วยมือเป็นเรื่องที่ยากมากอาจใช้เวลาหลายปีหรือไม่สำเร็จ AI ในโครงการรีแพร์จะวิเคราะห์และหาวิธีที่ชิ้นส่วนต่างๆเข้ากันได้โดยประมวลผลแต่ละชิ้นตามขนาดรูปร่างและภาพประกอบเมื่อชิ้นส่วนเริ่มเข้าคู่กันจากนั้นหุ่นยนต์จะทำการประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นให้กลับมาเป็นภาพเดิมด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีนี้นักวิจัยหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูศิลปะโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอให้ผู้คนได้ชมอีกครั้งในอนาคต